พาไปเด็ดดอกกุหลาบกินสดๆเลยครับความอ่อนๆแล้วก็มีเฟรชฟาดหน่อยกินกับอาหารเมื่อเช้าค่ะยำใบกุหลาบหน้าทริปนี้นะครับพามาเที่ยวสวยๆกินอาหารอร่อยๆออร์แกนิกนะครับที่สวนกุหลาบหลวงครับเชียงใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่โครงการหลวงเหรอครับเนี่ยเป็นสวนกุหลาบหลวงโครงการหลวงผักห้วยผักไฟโอ้จะอ่านผิดจริงๆเป็นสวนกุหลาบนะครับไปสวนกุหลาบหลวงแห่งนี้นะครับก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2521นะครับอยู่ในเขตบ้านแม่คณินเหนือนะครับอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลในประมาณสัก650เมตรนะครับถือว่าอยู่ในเขตที่อากาศกำลังดีเลยฮะเขาปลูกกุหลาบหลายพันเลยที่เนี่ยเป็นศูนย์ที่รวบรวมพันกุหลาบไว้หลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะครับที่นี่มีร้านอาหารด้านบนด้วยใช่ค่ะวันนี้เราจะกินข้าวกันที่นี่นะคะจริงเหรอโหเท่อะเก่งด้วยอ่ะตรงนี้มีกลิ่นนะกุหลาบดอกใหญ่มันมีกลิ่นนะใครที่ชื่นชอบความสวยงามของดอกกุหลาบนะครับแล้วก็กลิ่นน้ำหอมมันผมว่าคงจะถูกยั่วยวนด้วยกลิ่นของดอกกุหลาบแบบน้องเอ็นจอยนี่แหละครับดมยังไงครับตอนนี้ดอกกุหลาบที่เห็นสวยๆแบบนี้นะครับเขามีปลูกทั้งในโรงเรือนนะครับแล้วก็เอาดอกด้านนอกด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาออกไปเดินชมบรรยากาศด้านนอกกันด้วยนะฮะมีจุดนึงครับสะดุดตามากครับเป็นโรงเรือนที่เขาปลูกกุหลาบไว้สำหรับกินโดยเฉพาะเลยฮะเข้าไปในโรงเรือนกันไหมนะคะทุกคนเอ็นจอยจะพาเข้าไปในโรงเรือนของทุ่งระวังนะเดี๋ยวทุกคนลูกเขาจะออกเยอะเขาจะเป็นสีส้มๆนะครับคล้ายๆแคปซูลเบอร์รี่ครับใหญ่ไหมครับลูกลูกทะเลกับแคปซูลเบอร์รี่ครับแต่สีส้มๆเหมือนกันครับอุ้ยอันที่อยู่ในเรือนสวยเป็นเม็ดๆเหมือนกันครับอันที่อยู่ในเรือนสวยกว่าข้างนอกอันนี้จะเป็นกุหลาบอินทรีย์ที่เราเอาไปทําเป็นตัวอาหารและเครื่องดื่มครับก็แสดงว่าปลอดสารพิษแน่นอนนะฮะกินได้ชัวร์อันนี้ที่กินได้ใช่มั้ยใช่ครับขอลองกินได้ได้เลยครับขออนุญาตกันก่อนแล้วนะครับเอาละครับลองเด็ดกินกันเลยดีกว่าฮะเด็ดกินมากินได้เลยนะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นกุหลาบอินทรีย์ค่ะนี่แบบหล่นๆเนี่ยลูกมันกุหลาบที่นี่รสชาติเป็นไงครับไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองชิมสีชมพูด้วยอันนี้เอ็นตัวขออนุญาตพี่เขาลองชิมแล้วค่ะชิมกับกุหลาบสีแดงรสชาติมันจะเข้มข้นมีความฝาดมากกว่าแต่ว่าถ้าสีอ่อนอ่ะสีรสมันจะละมุนมากกว่าความอ่อนๆแล้วก็มีเฟรชฟาดหน่อยๆกินกับอาหารก็น่าจะอร่อยนะเมี่ยงดอกกุหลาบอ
อยู่ไงอ่ะไม่ใช่ไงอ่ะสีนี้สีนี้ตั้งแต่กินมา3สีแล้วชอบสีนี้สีนี้มันอ่อนละมุนสีแดงมันจะเข้มๆหน่อยยังคอนเฟิร์มว่าสีอ่อนอร่อยกว่านี่เป็นพันกุหลาบพันเดียวในโลกนะครับที่มีลูกอ่ะมีผลอ่ะนี่ฮะผลของมันแล้วก็ดอกมันเป็นแบบนี้สีอ่อนอร่อยก็คือที่นี่เขามีหลากหลายสายพันธุ์ให้เราแบบสิแล้วที่นี่มีขายกุหลาบด้วยไหมครับไปดูกันครับเขาขายดอกกุหลาบด้วยเนี่ยที่เป็นกระถางอย่างที่เราเห็นตรงนี้เลือกได้ตามความชอบเลยครับกระถางละ180บาทครับราคาเท่ากันทั้งหมดถ้าเป็นพวกทีโรสที่เป็นต้นสูงสูงพวกนั้นราคาจะสูงกว่าครับประมาณ250ถึง300นะครับถ้าเป็นกระถาง10นิ้วพวกนี้สามารถเลือกตามชอบได้เลยนะครับกระถางละ180นะครับแต่ถ้าเป็นทีโรสจะอยู่ที่250ถึง300ครับช้อปปิ้งทําไปสำรวจร้านบ้างร้านอาหารด้วยเด้อคือโครงการหลวงเขาจัดร้านดูดีนะมีที่กินข้าวมีจุดขายของที่ระลึกอะไรเงี้ยนั่งเฮ้ยโหคนก็มีแล้วก็มีช็อปที่ขายของเฮ้ยเมนูเห็นเจ้าเดี๋ยวนี่ยำสเตอร์เจียนกรอบเฮ้ยมียำกุหลาบด้วยป่ะ180ให้ทุกคนดูกรอนว่าประมาณนี้ประมาณนี้เที่ยวเราไม่เน้นกินครับใช่ค่ะมีเค้กกุหลาบไหมเค้กกวางตุ้งเค้กกวางทองมีเค้กผักกาดกวางตุ้งเค้กกวางทองเฮ้ยเค้กผักกาดกวางตุ้งหืมเค้กผักเอาผักมาทำเค้กฟักทองญี่ปุ่นด้วยอืมเฮ้ยมีลูกพีชด้วย100แก้วมีปุ๋ยขายด้วยปุ๋ยไข่ปุ๋ยน้ำมันน้ำมะพร้าวนี่เหมาะกับพี่มากเลยอ่ะฮะอะไรอ่ะยำหม่องแบบคุกกิ้งหืมกินหม่องมากเออเหมาะกับพี่มาก55บาทอุ้ยเนี่ยแหละที่เอ็นจอยตามหาคืออะไรครับสเปรย์ทีทีออยดับกลิ่นที่จะทำเป็นออยใช่ไหมใช่ที่เอ็นจอยบอกไงว่าเอ็นจอยตามหาแล้วไปหาที่ร้านโครงการหลวงที่กรุงเทพเราไม่เจอจะเป็นสเปรย์ดับกลิ่นสเปรย์แบบในห้องแอร์เปียก เออกลิ่นหอมมากเลยเฮ้ยดีว่ะทีทีออย280บาทกลิ่นกุหลาบด้วยอันนี้ทีทีออยไหนโชว์ให้กล้องให้เพื่อนๆดูสิครับอันนี้เป็นสเปรย์ดับกลิ่นสเปรย์ปรับอากาศกลิ่นทีทีออยล์แล้วก็อันนี้ก็เป็นกลิ่นกุหลาบอันนี้ก็เป็นกลิ่นเฟิร์นฮะเฟิร์นมีกลิ่นด้วยหรอเออมีเฟิร์นแปะอยู่ทีด้วยแล้วอันนี้ก็คือลาเวนเดอร์เป็นสเปรย์ปรับอากาศเหมือนกันเอ็นจอยเคยไปหาตามร้านโครงการหลวงในกรุงเทพนะแต่ว่าไม่มีบางมีเป็นบางร้านสงสัยต้องคอยแล้วแหละกลิ่นกุหลาบมากเฮ้อหอมกุหลาบมากเลยอะกุหลาบเลยล่ะดีเฮ้ยราคาดีนะใช้ได้ได้กลิ่นนี้ฉีดในห้องไหมเออมาฟาร์มกุหลาบก็ต้องซื้อกลิ่นกุหลาบสิครับโอเคพี่ดีออยไว้ครั้งหน้าแต่อยากรู้จังเลยว่ากลิ่นเฟิร์นมันเป็นยังไงวะอาจจะแบบไม่เคยเหมือนอยู่ในป่าปะ forest อะ forestโอ้กินป่า forest ประมาณนั้นกินป่านี่ไงที่มันเจอตรงนี้เนี่ยฮะกินป่าเออใช่ใช่เอ้ยกิน forest กินเฟิร์นนี่ก็เข้าท่าเหมือนเราอยู่ในป่ากินแบบกินป่าเออเออดีว่ะกินนี้ก็หอมเอาไงดีล่ะพี่โหวต
เอากุหลาบกับเฟิร์นโอเคเดี๋ยวนี่ค่ะกุหลาบเลมอนค่ะกุหลาบเลมอน60บาท60บาทค่ะแล้วก็อีกอย่างที่เอ็นจะสั่งก็คือน่าจะเป็นผักอินทรีย์ปั่นค่ะทางร้านเขาบอกว่าเป็นผักกวางตุ้งปั่นนะครับจริงเหรอ15ค่ะน้ำผักอินทรีย์ปั่น50ว้าวน่ารักมากเลยมันสีชมพูด้วยแล้วก็เป็นกุหลาบด้วยเปรี้ยวหวานกำลังดีเลยเหมือนกับที่เรากินใบกุหลาบป่ะมีกลิ่นแต่ใบกุหลาบมันจะฝาดอยู่แต่อันนี้ไม่ฝาดไปกินข้าวกันดีกว่าครับโต๊ะเลยครับโต๊ะเต็มโต๊ะเต็มมีกุหลาบด้วยมีกุหลาบด้วยเป็นอาหารที่อยู่น่ากินมากเลยนะครับและก็ทุกอย่างทำมาจากผักที่เป็นออร์แกนิกด้วยนะฮะสะอาดปลอดสารพิษแน่นอนครับอันนี้มีปลาร้าแต่ผสมก็อร่อยน้ำพริกหนุ่มยกมาทั้งครกเลยโอ้เด็ดพอเอาแล้วครับคราวนี้เรามาดูแผนที่กันบ้างนะครับว่าสวนกุหลาบหลวงอยู่ที่ไหนนะครับผลพอดจุดไว้ให้นะครับตรงหมุดสีแดงตรงนั้นนะครับและถ้าย่อแผนที่ลงมาอยากให้เห็นว่าแอเรียที่เขาอยู่เนี่ยอยู่บนถนน1269นะครับห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ไกลมากครับแค่ประมาณ40นาทีก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราขับรถตามถนนหลวงหมายเลข1269เนี่ยวิ่งมาเรื่อยๆนะครับจากถนนเลียบคลองชลประทานนะครับเส้นทางไปทางอำเภอเสมิงนะครับก็จะเจอศูนย์อยู่ทางขวามือนะครับหลักกิโลเมตรที่20ครับหอมที่นี่หอมด้วยแหละรสชาติดีลูกนี้กับนี่ด้วยสุดยอดมากกุหลาบน้ำกุหลาบกุหลาบเลมอนนะดูเป็นคนอ่อนหวานขึ้นมาเลยไหมใช่มาแล้วเยอะ